ในขณะที่อายุความเหลืออีกเพียง1ปีคุณณัฐวุฒิใสเกื้อเผยว่าร่างกฎหมายที่ต้องผลักดันเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเจอปัญหาจากการขาดเสียงสว.ทางออกเดียวคือรอให้สว.ชุดนี้หมดอายุและผมจะใช้โอกาสที่เหลืออีก1ปีเพื่อให้ร่างนี้ผ่านให้ได้กฎหมายลูก2ฉบับไงครับพอมันเป็นกฎหมายลูกรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าต้องไปเห็นชอบในรัฐสภาในรัฐสภาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าต้องมีสว.มาเอี่ยวด้วยพอเอาเข้ารัฐสภาพี่น้องครับสิ่งที่เกิดก็คือมันต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นไปตามกฎหมายสส.เขายื่นต่อประธานสภาในวันที่31สิงหาแล้วมีขั้นตอนการรับฟังความเห็นในขั้นตอนรับฟังความเห็นนี่เป็นลายลักษณ์อักษรครับปปช.เขาแย้งมาว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ในชั้นเอกสารนั้นเนี่ยปรากฏหลักฐานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบในหลักการนะครับในชั้นแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเห็นไม่ตรงกันนะครับอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจชาติบอกว่าเห็นชอบเดินได้เรื่องเรื่อยมาจนถึงการประกาศบรรจุในวาระการประชุมรัฐสภาบรรจุวันที่16กุมภาที่ผ่านมานี่แหละครับวันที่12กุมภาผมได้รับแจ้งตอนเย็นจากวิปรัฐบาลว่าเลขาธิการปปช.มาในที่ประชุมวิปแล้วมาแถลงมติที่ประชุมใหญ่กรรมการปปช.ว่าเขาเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญพอเลขาธิการปปช.มาแถลงแบบนั้นสถานการณ์ในวิปกระเพื่อมครับตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดศาลฎีกานักการเมืองและประธานสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เริ่มสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นวิปรัฐบาลก็โทรมาเล่าผมว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้ผมก็ขอร้องเขาผมบอกว่าอาจารย์ครับพี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วเดินหน้าเถอะครับเดินไปจนถึงวันที่13ผมไปพบหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนเช้าลงมาแถลงด้วยกันเดินหน้าในที่ประชุมบ่ายผมไปพบหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์นี่แหละครับคุณธีรชัยพันธุมาศและสสหนุ่มๆอีก 3-4 ท่านประธานโทษแต่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยพรรคก้าวไกลรับฟังแนวคิดก็บอกว่าเห็นด้วยพร้อมที่จะโหวตด้วยกันนะครับชัยธวัฒน์ถึงขนาดเอากระดาษมาเขียนตัวเลขว่าถ้าเพื่อไทยเอาก้าวไกลเอาแล้วเราได้พรรคไหนอีกแล้วได้กี่แต้มนับด้วยกันอยู่นี่แหละครับนับแล้วชัยธวัฒน์เขียนแล้วบวกได้312ครับที่ผ่านนี่คือต้อง376เพราะเป็นรัฐสภาต้องสว.ด้วยชัยธวัฒน์ก็บอกว่าพี่เรามีแค่นี้นะพี่เอาจากที่ไหนได้อีกผมก็บอกว่าต้องเอาได้สว.เดี๋ยวก็ต้องช่วยกันเจรจาพรรคการเมืองไหนก็ช่วยกันเจรจาเขากูปุรีกูจอกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเจรจาหาคะแนนมาเติมกันให้แต่พี่น้องครับข้างนอกสภาพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งวุฒิสภาปฏิกิริยาแตกต่างไปแล้วเขาแสดงความกังวลแล้วแสดงความไม่เชื่ออย่างชัดเจนว่ากฎหมายนี้จะผ่านได้สัญญาณมันเป็นแบบนั้นอาจารย์ชูศักดิ์เลยโทรมาหาผมบอกเต้นเรื่องเป็นแบบนี้แล้วถ้าเอาเข้าแพ้นะเว้ยผมก็เห็นตัวเลขที่จิ้มกันอยู่ว่ามี312ครับแพ้ท่านครับผมไม่รู้ยอมถูกหรือไม่ถูกแต่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนเต้นแล้วปรับกันใหม่คุยกันใหม่เดี๋ยวเผื่อสว.พวกนี้ไปเผื่อหาได้เพิ่มโอกาสเอากลับเข้าแล้วชนะมากกว่าวันนี้พี่น้องครับผมเหลือเวลาปีเดียวเดี๋ยวจะขาดอายุความผมก็เลยบอกอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์ถอยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันใหม่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เข้าไปแพ้เสียแต่ต้นมื
ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในห่วงเวลา1ปีนี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะผมไม่ได้ไปออกทีวีที่ไหนเขาชวนผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะผมเป็นพนักงานเสิร์ฟกิจกรรมการเมืองที่ไหนผมก็ไม่ได้ไปแต่มาวันนี้มานั่งต่อหน้าพ่อกับแม่เทิดศักดิ์มานั่งต่อหน้าพี่สาวพี่ทศชัยมานั่งต่อหน้าใครต่อใครหลายคนที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้วญาติเขามาเนี่ยผมถึงมาบอกพวกพี่ว่าผมยังไม่หยุดหรอกยิ่งเดินมันยิ่งเจ็บทุกทีพี่แต่ผมยังไงผมก็ไม่หยุดแล้วผมไม่ปฏิเสธทุกแนวทางนะครับถ้าจะทำได้มีแนวทางไหนๆถ้าจะทำได้ทำเถอะครับแต่อย่างที่ผมบอกสติปัญญาผมแนวคิดผมจะไปทางนี้ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่าและข้อเท็จจริงอย่างที่เล่าแล้วถ้าใครมีแนวทางอื่นอีกก็เดินนะฮะยิ่งทำมากคนยิ่งทำมากทางมันยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับเพราะเรื่องอย่างนี้มันต้องไม่ละความพยายามพี่น้องครับพอพูดมาถึงตรงนี้ได้เล่าในสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามมาที่ผมตั้งแต่มีวันที่เขาบอกว่าถอนกฎหมายผมก็รอจนวันนี้รอจนวันที่นั่งสบตากันกับญาติคนตายนี่แหละแล้วผมมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันมาแบบนี้ครับทีนี้สุดท้ายผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการเมืองแบบนี้ครับมันยังจะมีอะไรเกิดขึ้นและผันเปลี่ยนอีกมากการเมืองแบบนี้มันจะเป็นการเมืองที่ประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องตั้งสติอดทนแล้วก็มุ่งมั่นในการเดินไปข้างหน้าอย่างมากไม่แปลกแล้วครับที่วันนี้คนที่เคยใส่เสื้อสีเดียวกันเรียกตัวเองเหมือนกันว่าคนแสดงจะเชื่อคนละอย่างจะวางใจคนละพรรคจะรักคนละกลุ่มไม่แปลกนะวันนี้พี่น้องเลือกก้าวไกลผมก็เคารพคนที่เขาเลือกเพื่อไทยอยู่ๆผมจะไปประณามเขาได้ยังไงก็ในเมื่อวันหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกประเด็จการไล่ล่าผมว่าไอ้คนที่มันเคยเป็นเสื้อแดงที่อยู่อีกฝ่ายนึงไอ้คนพวกนั้นแหละครับหวังใจที่จะมาช่วยได้คนพวกนั้นแหละครับเพื่อนตายได้แท้ดังนั้นมองไปข้างหน้าเถอะครับผมไม่รู้มีสิทธิ์จะพูดหรือเปล่าถ้าผมจะบอกว่าเรากระทบกระทั่งหัวใจและความรู้สึกของกันและกันให้น้อยลงเถอะครับคำพูดหรือการย่ำยีที่ฝ่ายตรงข้ามเคยจะทำต่อเราเวลาถูกกระทำจากเพื่อนที่เคยกอดคออยู่ด้วยกันมันเจ็บกว่าหลายเท่ากองเชียร์พรรคก้าวไกลวันนี้ถ้าถูกเพื่อนที่เคยต่อสู้ด้วยกันชี้ว่าไอ้พวกล้มเจ้าผมว่านี่ก็เป็นข้อหาที่เขาเหยียบย่ำทำลายและหาเรื่องเข็นฆ่ากักขังมาตลอดกองเชียร์พรรคเพื่อไทยถ้าถูกเพื่อนที่เคยกอดคอสู้มาด้วยกันเรียกว่าไอ้ควายไอ้สมุนไอ้ทาสเห็นแก่เงินก็ถือว่าเป็นอาวุธอันเก่าที่เขาใช้โปยตีพวกเรากันเองตลอดมาดังนั้นก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ยังทำให้14ปีมีความหมาย15ปี15 6ปี17ปีและไม่ว่ากี่ปีมันจะยังมีความหมายในหัวใจเราเสมอตลอดกาลตลอดไปเพราะเราได้เอาชีวิตเอาอิสรภาพของเราเองเขียนคำว่าคนเสื้อแดงในบรรทัดประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับThank you.